ตาแม่กุสุมาค่ะว้าวกอใหญ่มากๆเลยนะคะแตกรอแตกกอเยอะมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะกระถางเดียวนี่สวยงามมากๆเลยนะคะเจ้ากุ้งเดนมาค่ะว้าวใบใหญ่สีสวยตลอดเลยนะคะคุณผู้ชมดูลำต้นเขาอวบแข็งแรงมากๆเลยค่ะเนี่ยลำต้นใหญ่มากแล้วก็แทงหลอดตลอดนะคะเนี่ยมีใบใหม่ขึ้นมาเยอะเลยสีสวยเต็มใบค่ะวันนี้เรามาบำรุงบอนสียังไงนะคะให้สีสวยสดเต็มใบแตกกอใหญ่ลำต้นแข็งแรงแบบนี้กันเลยจ้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มมีเทคนิคดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ปลูกบอนสีนะคะแล้วไม่โตไม่แทงหลอดไม่แตกกอสักทีนะคะวันนี้เรามีวิธีค่ะใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีเขาก็สวยนะคะสีสวยเต็มใบค่ะแต่กอใหญ่แบบสะใจเลยนะคะวิธีไหนเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะร่อนท้องค่ะใบใหม่ขึ้นมานะคะสีสันนะคะชมพูสวยน่ารักเลยนะคะมาดูกอนี้กันบ้างค่ะกระถางนี่ว้าวนี่หนาวค่ะคุณผู้ชมใบใหญ่มากนะคะคุณผู้ชมเข้าหน้าหนาวแล้วก็ยังแตกหลอดแตกกออยู่ค่ะนี่เห็นไหมคะลำต้นแข็งแรงมากๆเลยนะคะเคล็ดลับสำคัญง่ายๆคุณผู้ชมควรที่จะมีถาดรองนะคะเติมน้ำให้เต็มค่ะสร้างความชุ่มชื้นนะคะดินอย่าให้แห้งนะคะแบบนี้เลยเขาจะไม่ทิ้งหัวไม่ยุบหัวไม่ทิ้งใบนะคะก็จะให้เราสวยๆงามแบบนี้นะคะวันนี้แม่จิ๋มมีเทคนิคดีๆมาแนะนำนะคะว่าเราปลูกบอนสีแล้วใส่ปุ๋ยยังไงดูแลยังไงนะคะให้เขาแตกกอต้นอวบสวยงามแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยจ้าสิ่งที่ต้องเตรียมวันนี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีเปลือกไข่ค่ะนำไปล้างแล้วก็ตากแห้งก่อนนะคะเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อใดก็ได้นะคะจะเป็นวิตามิน B3 B5 B6 B12 นะคะเร่งให้เขาโตเร็วเร่งรากค่ะทำให้พืชแข็งแรงนะคะต่อไปค่ะกาแฟนะคะคุณผู้ชมจะใช้แบบกาแฟดำหรือว่าจะเป็น3-in-1ก็ได้นะคะในนี้เขาจะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสนะคะซึ่งมีผลดีต่อการเจริญเติบโตของพืชผักทุกชนิดเลยนะคะเราจะมาใช้บำรุงบอนสีค่ะคุณผู้ชมปลูกบอนสีไม่โตไม่แตกหลอดนะคะไม่สวยใช้กาแฟมากระตุ้นกันเลยค่ะต่อไปค่ะผงชูรสนะคะปลูกแล้วนะคะไม่แทงหลอดสักทีนะคะใช้ชูรสนะคะกระตุ้นรากให้รากเดินดีเขาก็จะแตกหลอดไปเรื่อยๆเลยค่ะต่อไปค่ะไข่1ฟองค่ะคุณผู้ชมจะใช้ไข่เป็ดไข่ไก่ก็ได้นะคะจะมีโปรตีนมีวิตามินนะคะช่วยเสริมสร้างเซลล์ต่างๆของพืชให้แข็งแรงแล้วก็โตเร็วค่ะโดยเฉพาะบอนสีนะคะที่แทงหลอดมาแล้วแล้วเขายุบตัวเราใช้ไข่นะคะเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวบำรุงฟื้นฟูให้บอนสีของเราโตเร็วๆแทงหลอดขึ้นมาใหม่นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกคุณผู้ชมละลายกาแฟก่อนเลยแม่จิ๋มจะใช้อันนี้ก่อนนะคะเป็น3-in-1ก่อนเลยค่ะเตรียมน้ำแล้วนะคะตัดเลยละลายน้ำเลย1 ซองบอนสีแม่จิ๋มไม่ค่อยเยอะก็ใช้ครึ่งซองนะคะจะใช้แค่ครึ่งซองพอครึ่งซองต่อน้ำ10 ลิตรค่ะก็1 บัวลดน้ำนั่นแหละนะคะเปลือกไข่เก็บไว้นะคะใช้ประโยชน์ได้นะคะสูตรนี้ไม่ต้องหมักนะคะคุณผู้ชมใช้ให้หมดในคราวเดียวเลยนะคะโอเคได้แล้วเติมกาแฟที่เราละลายในน้ำเมื่อสักครู่ลงไปเลยตามด้วยชูรส1 ช้อนชาค่ะไม่ต้องเต็มช้อนชาดีก็ได้นะคะสักประมาณครึ่งหนึ่งอ
ท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะได้ฮอร์โมนได้ปุ๋ยชั้นดีเลยนะคะบำรุงบอนสีค่ะให้แตกหลอดแตกกอสวยๆงามๆเลยนะคะบำรุงดินให้ดินร่วนซุยดินดีต้นบอนสีของเราก็สวยค่ะมาดูอัตราการใช้เลยนะคะเตรียมน้ำ10ลิตรนะคะแล้วก็ปุ๋ยน้ำที่เราผสมได้นะคะเทลงไปเลยจ้าตามด้วยเครื่องดื่มชูกำลัง1ฝานะคะส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะตอนนี้ก็นำไปรดบอนสีได้เลยค่ะราดรดทางดินนะคะบำรุงดินด้วยนะคะบอนสีของเราก็จะมีสีสวยสดใสสวยงามค่ะแถมยังโตเร็วแตกหลอดแตกกอไวมากๆด้วยนะคะทางนี้บ้างนะคะว้าวกอใหญ่สีสวยใบใหญ่มากๆเลยค่ะรดให้ชุ่มลงไปเลยค่ะเขาจะได้สารอาหารครบถ้วนนะคะจนถึงรากนะคะรากเขาก็จะดูดสารอาหารนะคะจากไข่นะคะขึ้นมาบำรุงรากจากรากก็มาต้นแล้วก็มาใบต้นเขาก็จะอวบนะคะใบจะใหญ่สีก็จะสวยแบบนี้เลยค่ะแล้วเราควรที่จะให้ช่วงไหนล่ะคะแม่จิ๋มนะคะก่อน9โมงเช้านะคะเขาจะได้สารอาหารนะคะไปใช้อย่างรวดเร็วเนาะไปสังเคราะห์แสงด้วยนะคะแล้วก็มาบำรุงต้นใบค่ะจะได้โตเร็วๆจ้าหกหลงนะคะลดเลยคุณผู้ชมเห็นแสงแดดไหมคะแสงแดดต้องโดนแบบนี้นะคะบอนสีของเราถึงจะสวยงามนะคะลูกไม้ป่าการดานตะละแม่คุซุมาค่ะว้าวกระถางใหญ่ใบใหญ่สีสวยนะคะเป็นพุ่งมากๆคุณผู้ชมคะตะละแม่กุชมานี่เขาจะแตกใบแทงหลอดแบบนี้ค่ะออกมาตลอดเลยนะคะเนี่ยจะหน้าหนาวหรือจะหน้าไหนนะคะไม่ยุบตัวแน่นอนค่ะคุณผู้ชมทำวิธีนี้ได้เลยนะคะต้นจะอวบสีจะสวยก็จะใหญ่แบบนี้เลยจ้ามาหลังจากที่เราทำปุ๋ยสูตรน้ำไปแล้วเรามาทำปุ๋ยแบบแห้งกันบ้างนะคะคุณผู้ชมเปลือกไข่นะคะนี่แม่จิ๋มก็จะนำไปตำหรือว่าไปบดแบบนี้เลยค่ะเพื่อความรวดเร็วเนาะก็นำไปบดเลยจ้าเทลงไปนะคะสิฟองขึ้นไปนะคะมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยนะคะได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมตามด้วยกาแฟดำเลยค่ะ1ช้อนค่ะ1ช้อนแกง1ช้อนโต๊ะนี่แหละนะคะในนี้เขาจะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะเล่งสีสันบอนสีให้สวยงามนะคะพร้อมกับป้องกันพวกมดนอนแมลงหอยทากได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะว่าในกาแฟเขาจะมีคาร์บอนนะคะซึ่งนอนแมลงไม่ค่อยชอบค่ะเวลาเรารดน้ำนะคะก็จะย่อยสลายนะคะไปบำรุงดินทำให้ดินดีดินร่วนซุยนะคะต้นไม้ของเราบอนสีของเราก็ยิ่งงามค่ะแตกหลอดไวมากๆเลยนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีใช้กันเลยค่ะบับเบิ้ลเรดค่ะคุณผู้ชมใบสีแดงนะคะกำลังเป็นพุ่มสวยเลยค่ะนะตอนนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีหน่อเล็กๆนะคะเนี่ยต้นเล็กๆค่ะแทงออกมาด้านข้างเนาะแล้วก็มีหลอดใหม่ค่ะสีเขาสวยด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะหลอดใหม่ก็สีสวยค่ะคุณผู้ชมก็ใช้สูตรนี้นะนี่แม่จิ๋มก็ใช้ไปแล้วนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราก็มาเพิ่มนะคะ1ช้อนเลยค่ะป้องกันพวกหอยทากนะคะหอยทากเขาจะชอบมากัดนะคะต้นเล็กๆแบบนี้ค่ะขาดเลยนะคะคุณผู้ชมพวกนอนแมลงต่างๆอะไรพวกนี้เขาจะชอบมาช่วงเย็นๆนี่แหละนะคะคุณผู้ชมก็โรยไว้เลยนะคะบำรุงดินด้วยบำรุงรากนะคะกระตุ้นรากต่างๆทำให้ต้นเขาแข็งแรงเขาก็จะสวยๆแบบนี้เลยจ้าสวยงามนะคะแล้วก็รดด้วยสูตรน้ำตามเลยค่ะหรือว่าคุณผู้ชมจะใช้น้ำเปล่านะคะรดตามลงไปด้วยนะคะเพื่อให้เปลือกไข่นะคะกาแฟย่อยสลายค่ะลูกไม้ป่าก้านดำค่ะตอนนี้นะคะกำลังแทงหลอดออกมาเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมดูนะคะนี่ว้าวนี่ค่ะมีค่ะนี่เล็กๆนะคะด้านในก็มีค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมก็ใส่ได้นะคะนี่แม่จิ๋มใส่ไปแล้วเนาะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราก็มาเพิ่มนะคะนี่ควรใช้สัปดาห์ละ1ครั้งนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่เวลาเรารดน้ำลงไปนะคะเขาจะเกิดการย่อยสลายเนาะดินก็จะดีด้วยดินร่วนซุยนะคะบอนสีของเราก็จะโตเร็วแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะทา
ไว้อาทิตย์ละ1ครั้งนะคะไม่ต้องเยอะค่ะสิ่งไหนที่เราให้เยอะเกินความจำเป็นต้นไม้ของเราก็ไม่ดีหรอกนะคะอย่าใช้มากเกินไปเพราะคิดว่ายิ่งให้มากยิ่งดีไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมให้แต่พอดีค่ะต้นไม้ของเราถึงจะงามถึงจะสวยแบบนี้นะคะถุงเงินถุงทองใช้ได้ไหมคะได้เช่นกันค่ะถุงเงินถุงทองบำรุงให้เขาแตกยอดใบนะคะใบสวยๆสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่เกิดโรคเชื้อรุมเชื้อราต่างๆค่ะใบเขาก็จะสวยงามแบบนี้จ้าถ้าเราให้ปุ๋ยถูกวิธีนะคะดูแลอย่างถูกวิธีนะคะบางทีของเราก็จะไม่ยุบตัวนะคะใบก็จะใหญ่แตกกอแบบนี้ให้เราได้ชื่นชมตลอดเลยค่ะบอนสีเขาก็จะเรียงง่ายนะคะให้แสงแดดเพียงพอนะคะดินดีไม่มีเชื้อโรคเชื้อราต่างๆนะคะบอนสีของเราก็จะกอใหญ่แตกหลอดให้เราตลอดสีสวยๆแบบนี้เลยค่ะเจ้าคุงเลเซอร์นะคะตอนนี้นะคะแตกยอดค่ะเนี่ยแทงหลอดขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะสีเขาก็สวยตั้งแต่เป็นหลอดยังไม่กลางเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเขาจะชอบแสงแดดนะคะแสงแดดรำไรไม่ใช่แดดจัดนะคะคุณผู้ชมมีคุณผู้ชมเข้ามาสอบถามมาจริงนะคะว่าตกลงบอนสีนี่เขาชอบแดดแบบไหนนะคะชอบแดดรำไรค่ะต้องมีแสงแดดนะคะเขาถึงจะแตกกอเจริญเติบโตดีแล้วก็ให้สีสันสวยงามแบบนี้นะคะแล้วควรที่จะรดน้ำช่วงไหนดีที่สุดคะแม่จิ๋มนะคะช่วงเช้าค่ะช่วงเช้าจะดีมากๆเลยนะคะช่วงเย็นช่วงเย็นนี่หมายถึงว่าต้องก่อนบ่าย4โมงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเขาชื้นมากอาจจะเกิดเชื้อราในดินได้นะคะนี่จะเป็นวิธีการดูแลบอนสีง่ายๆอย่างถูกวิธีใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีเราก็จะได้บอนสีสวยๆแบบนี้เลยค่ะเป็นยังไงคะคุณผู้ชมไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวิธีการใส่ปุ๋ยบำรุงดูแลบอนสีให้สวยคงทนสีสวยเต็มใบค่ะคุณผู้ชมก็สามารถทำได้ทุกท่านเลยนะคะและก่อนจากกันอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้แม่จิ๋มขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ